โกในซอยเซตนะคะเซตนี้ก็คือได้รับความนิยมชื่นชอบมากลิงกุเน่ซอสต้มยำปลากระพงย่างซอสต้มยำคือเคลือบเส้นไปเลยอ่ะเย้คอนก็คือเมนูที่เราสั่งของร้านโกในซอยนี่ค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยโกในซอยเซตนะคะเซตนี้ก็คือได้รับความนิยมชื่นชอบมากมาทานตอนเช้าๆนี่คือเลอเลิศก็จะมีปลาท่องโกมีชานะคะแล้วก็มีไข่ลวกแล้วก็นี่เครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะนี่ข้างบนก็จะเป็นเอสเพรสโซแล้วก็ด้านล่างเป็นนมข้นนะคะเวลาทานก็คนๆให้เข้ากันนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือปลาท่องโกเซตเนาะเขาจะมีดิปอะไรบ้างคะพี่กิ๊ฟมีทั้งหมด4ดิปค่ะมีดิปช็อกโกแลตสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยแล้วก็นมข้นโอ้ยเช้าๆคือทอดแบบสดๆร้อนๆเลยนะแล้วร้อนพูดนะกรอบนอกนุ่มในของจริงเหมือนที่บอกว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ให้มาทานก็คือช่วงเช้า6โมงเช้าถึง11โมงแล้วเขาก็จะพักแล้วก็จะมีช่วงบ่ายมีโจ๊กมีก๋วยจั๊บเนาะก็คือเป็นเมนูอาหารเช้าทานแบบสบายๆเบาๆส่วนอันนี้เรามาช่วงบ่ายก็จัดหนักจัดเต็มนิดนึงเล็งมาตั้งแต่ก่อนมาร้านแล้วอยากกินมากสตูเนื้อและมันบดนี่เลยค่ะลิงกุเน่ซอสต้มยำปลากระพงย่างนี่อุ๊ยน่ากินปลาแบบชิ้นใหญ่มากแล้วดูสีจัดจ้านเบอร์10รู้เลยว่าต้องจัดจ้านแล้วก็สำหรับคนที่แบบเหมือนอยากทานอะไรที่อิ่มท้องแต่ว่ารสชาติแบบเอาอยู่ก็ต้องข้าวผัดอเมริกันเลยใช่ซึ่งมีทั้งไข่ดาวไก่ทอดไส้กรอกแล้วก็เบคอนไก่3ชั้นเริ่มได้เลยไหมเอาเลยเริ่มจากการบีบมะนาวเพิ่มความจัดจ้านว้าวโอ้ว้าวซอสต้มยำคือเคลือบเส้นไปเลยอ่ะหอมเอ้ยระหว่างที่กิฟต์เอนจอยไปที่เมนูนี้กันเลยค่ะสตูเนื้อและมันบดมันบดเนื้อเนียนเนียนเนื้อเนียนกรุบสตูคือแบบรสชาติต้องเจ้มจนพอแค่ตักขึ้นมาก็คือแบบมันดูเข้มข้นมากชิมเลยละลายไปเลยมันบดละมุนมากสตูเนื้อคือแบบรสชาติดีมากละมุนทุกคนปรบมือให้กับความอร่อยเลยบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างก็ใครที่ชอบทานอาหารแบบนี้นะคะก็แวะมากันได้ที่ร้านโกในซอยพิกัดอยู่ที่ไหนคะพี่กิ๊ฟพิกัดค่ะเข้าได้2ทางค่ะทางแรกนะคะคือพระราม9ซอย29ค่ะแล้วก็อีกทางนึงรามคำแหงซอย8แยก2ค่ะร้านก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะก็แวะมาทานกันได้บอกเลยค่ะว่าอร่อยทุกอย่างค่ะใช่เย้กด Subscribe YouTube เพื่อฝากด้วยนะ